ยังเกลียวกราวในโลกออนไลน์ไม่หยุดกรณีโจนูโวจวกพ่อจอรนวินยูโดยถามว่าพ่อของจอรนเคยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างส่วนพ่อของกูเป็นนักแบดทีมชาติล่าสุดวันนี้หมอเหรียญทองเจ้าเก่าผู้ก่อตั้งเพจ เก็บขยะแผ่นดินอันเลือรั่นได้ออกมาเชียร์โจโนูโวและหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้นำไปโพสรวมถึงคุณพ่อของโจโนูโวสั่งถอยเพราะโดนขุดประวัติแฉตะเละตุ่มเป็ะนี่คือสองข่าวที่เกี่ยวกราวในกรณีโจโนูโวข่าวแรกข่าวสดได้นำไปโพสใจความว่า เละแล้วโจโดนทยมยับหมอเหรียญทองโผให้กำลังใจเซฟโจโนูโวจากกรณีโจจิรายุทธวัฒนศินป์หรือโจโนูโวนักร้องชื่อดังแสดงความคิดเห็นถึงรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์โกวิดวงสุรวัตรคุณพ่อของจอนวินยูอย่างรุนแรงโดยโจโนูโวได้ถามว่าพ่อของจอนเคยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้าง จนชาวเน็ตได้วิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของโจอย่างฟัง่งางล่าสุดพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้โพสต์ให้กำลังใจโจนูโวโดยติดแฮชแท็ก a v e โจนูโวด้วยและกรณีคุณพ่อของโจนูโวได้ออกมาเตือนลูกข่าวสดได้นำไปโพสต์ ใจความว่าพ่อโจโนูโวออกโลงแล้วเตือนลูกบ่มแสดงความคิดเห็นหลังโดนชาวเน็ตถลม่มแหม้ก็โดนถล่มตะเละตุ่มเปะ๊ะทั้งพ่อทั้งลูกไม่ถอยก็เกินคนล้วครับจะให้เขาด่าเล่นทุกวันทุกวันได้ยังไงข่าวสดได้โพสต์ลงใจความว่าจากกรณีของโจจิรายุวัฒนตินหรือโจโนูโวนักร้องชื่อดัง แสดงความคิดเห็นถึงรองศาสตราจารย์ดรโกวิทวงสุรวัตรคุณพ่อของจอห์นวินอยู่อย่างรุนแรงโดยโจได้ถามว่าพ่อของจอห์นเคยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างจนชาวเน็ตได้กาการวิพากวิจารณ์การกระทำของโจอย่างกว้างขวางสนั่นโลกทั้งออนไลน์และทวิตเตอร์ต่อมาพลตีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อุนในการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ขอตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้แชร์โพสต์และให้กำลังใจโจนูโวโดยติดแฮชแท็กเซฟโจนูโวทั้งนี้ชาวทวิตเตอร์แห่งทวิตพบก็ไม่เบาพุดแฮชแท็กโจนูโวและแฮชแท็กโตไปไม่โจมีแต่โตไปไม่โกงอันนี้โจไปไม่โตไปไม่โจตะ,ตะนั่นทวิตเตอร์จนกนั่งติดเทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นพ่อของโจนูโวอดีตนาย,ยกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์แอคเขาแอดเจริญออนไลน์ line, โดยระบุว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการแสดงความคิดเห็นของโจเพราะทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันแล้ว คนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมทำงานโดยใช้หลักการความถูกต้องและโปร่งใสมาตลอดชีวิตผมจึงไม่จำเป็นต้องให้ควา,ามสำคัญกับผู้ที่กล่าวหาผมที่ไม่เป็นความจริงยกเว้นในกรณีหมิ่นประมาทหมขู่ซะด้วยนะครับขู่ซะด้วยในนุสบิมข่าวสดได้มีภาพทวิตของคุณเจริญและมีผู้ให้ความเห็น ในทวิตนั้นไว้ว่าพึ่งได้คุยกับลูกชายคุณเหรอคะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้บอกตรงๆนะหลายๆคนหน้าที่การงานการศึกษาก็ดีแต่ทำไมถึงได้หยาบเหมือนไม่ได้รับการอบรมมาเลยอ้าวพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเลี้ยงลูกไม่สั่งไม่สอนใน เฟซบุ๊กของนักติบิมพข่าวสดได้มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆน,นานามากมายอาทิเช่นโจ,โจโคตจักตันอยู่เลยลากพ่อมายุ่งด้วยที่สำคัญมึงน่ะละลานคนอื่นที่เห็นต่างกับมึงซึ่งด่าพ่อแม่เขามึงน่ะสิชิงหมาเกิดใจแคบคิดแต่ตัวเองดีคนเห็นต่างชั่วแถมชอบอวดโง่ อีกทำให้ตระกูลมึงเสือ่อมเสียบรรทบรุษลงโทษหน่อยแซ้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับกูเพิ่งรู้ว่าทำไมพวกมึงจึงเกียดทักษิณก็พ่อมึงทำอะไรไว้ในสมาคมแบดละ่ะฮ่าอ๋อ,อที่โดนไล่ออกจากสมาคมใครหนอกโกมเงินโค้ดและนักกีฬาความคิดเห็นต่อไปครับขอบใจนะมึงที่เอาเรื่องพ่อมึงมาโชว พวกกูจะได้รู้สาเหตุว่าที่แท้จริงทําไมมึงถึงเกลียดรัฐบาลทักษิณนักหนาที่แท้พอขุดเรื่องขึ้นมามันเป็นแบบนี้นี่เองมีหน้าละ่ะไอตระกูลขี้โกงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับโจเป็นลูกชั่วทําให้พ่ออยู่ยากจริงๆกับสังคมโจยกพูดยกขวางว่าพ่อโจตีแบกทีมชาติเสือกไปด่าพ่อจอเคยทําอะไรให้ชาติ พ่อจอนเป็นคนดีตื่อสัตย์จุดจริตเป็นรองศาสตราจารย์ไม่เคยอวดอ้างเป็นพระสหายร่วมชั้นกับพระเทพเลยมีแต่สื่อมานําเสนอเองพ่อจอนสร้างมหาบัณฑิตคุณภาพให้ประเทศชาติมากมายหลายรุ่นครับดีกว่าพ่อโจที่โกงเงินงบสมาคมจนโค้ชนักกีฬาลาออกหมดใครมีความคิดเห็นเหมือนผมบ้างความคิดเห็นต่อไปครับ ที่เตือนลูกเพราะกลัวคนเขาขุดคุยวีรกรรมแดกเงินสมาคมแบดเหรอไอตระกูลผู้ดีตีนแดงแบ่งชนชั้นคนอีกความคิดเห็นหนึ่งครับโจผู้ฆ่าพ่ออีกความคิดเห็นหนึ่งครับโจปล่อยพ่อได้แล้วลูกโจพ่อบอกให้ปล่อยไงลูกไอโจอกูบอกให้ปล่อยพ่อได้แล้วมึงลากกูมาตบกลางสี่แยกไอ้ลูกเวนพ่อโจอกล่าว อีกความคิดเห็นหนึ่งครับแฮชแท็กโตไปไม่โจแฮชแท็กแก่แล้วไม่เจริญอีกความคิดเห็นหนึ่งครับโง่สุดบรรยายลากข้อเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองสุดท้ายเป็นยังไงโดนขุดคุยอดีตสุดเฉาของพ่อจนเหม็นไปหมดความจริงคนไทยลืมอดีตไปหมดแล้วนะเนี่ยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับไอโจไอลูกอากตันยู กว่าคนใดจะลืมเรื่องราวของพ่อมันใช้เวลานานแค่ไหนนี่มึงใช้วาจาไม่กี่คำมึงมึงนะมึงขุดคุยออกมาหมดเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอย่าลืมสอนลูกสอนหลานว่าโตไปต้องไม่โจอย่าคบเพื่อนโจโจอย่าทำตัวโจโจอย่าทำเยี่ยงอย่างอย่างโจโจ อย่าไปดูในสภาพแวดล้อมแบบโจโจสุดท้ายอย่าใช้ตะก,กะแบบโจโจเอะไปกันใหญ่แล้วนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอย่ามาพลิกลิ้นอีลุงเมื่อวานทวิตไว้ว่าอะไรอย่านึกว่าไม่มีใครจำได้เกลี่ยอกาดเชียวนะพอเขาออกมาพูดความจริงทำเป็นลับไม่ได้สตอบอรรี่นะลุงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอายุห้าสิบบวกแต่อวดพ่อเหมือนเด็กห้าขวบ ทั้งที่พ่อมึงก็มีประวัติด้านเที่ยๆพอตัวกูยอมมึงจริงๆไอ้โจอีกความคิดเห็นหนึ่งครับขอบใจมึงมากเลยโจถ้ามึงไม่เอาพ่อมึงออกมาเล่นกูจะไม่รู้เลยว่าพ่อมึงโกงนับแบตทีมชาติทำเพื่อชาติหรือโกงคนในชาติมึงมันตับสนไปหมดแล้วไอ้เอี้ยอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับสรุปสั้นๆนง่ายๆ กูเคยเห็นแต่แจ็คผู้ค่ายักษ์แต่นี่โจผู้ขายวงเล็บฆ่าพ่อทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นล่าสุดจากกรณีโจนูโวจวกพ่อจอนวินอยู่แต่โดนชาวเน็ตขุดประวัติพ่อโจเละตุ้มเปะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญด้านล่างแล้วอย่าลืมติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line. ทุกเลื่อนร้อนบนโลกออนไลน์เรามาคุยกันทุกวันขอบคุณมากครับ